เมื่อวานนี้กับการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่าอย่างบาสครูอาสาปะทะกับหญิงสาวสวยจากขอนแก่นซึ่งบาสก็สามารถชนะคู่ท้าดวลมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่2มาครองและเข้าไปหมุนวงล้อแจ็คพอตแตกทำให้เขาสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 70,000 บาทวันนี้พบกับก๊อปปี้โชว์ผู้มาพร้อมลีลาเหลือล้นคนนี้ก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาทำขนมถ้วยเนี่ยผมเป็นนักร้องครับเคยเป็นก๊อปปี้โชว์มาก่อนด้วยครับผมเสียงอยู่ซ้ายโอ้โห360องศาแต่ขนมถ้วยยังอยู่เว้ยขายดีไหมขนมถ้วยเนี่ยขายขนมถ้วยครับไม่ได้ขายดีเราอยากจะได้เงินไปทำอะไรนะวันนี้อยากได้เงินไปใช้หนี้เจ๊ครับติดหนี้เจ๊อยู่เท่าไหร่ครับ100,000บาทครับเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนครองรักบนความขาดแคลนอยากแค้นพี่กลัวเธอท้อมันเป็นเสน่ห์ความเก่าของพี่ต๋องพี่หยิบเพลงไหนมาร้องพี่ก็จะเป็นสไตล์เนี้ยหนูชอบมากวันนี้พี่สูตรบาสมากๆเลยนะอุดรดาวี่แม็กก็จริงแต่คนร้องก่อนได้เปรียบแหละตอนนี้เพราะว่าพี่ต๋องร้องดีเลยกลับมาอีกครั้งกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี2แจกโชค2ชั้นให้ทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีทุกภาคทั่วไทยโชคชั้นที่1ทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคใหญ่ชั้นที่2ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทเพียงตัดกล่องกะทิอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีเชฟชุมพลและสติ๊กเกอร์รวยทะลุ10ล้านปี2ขนาดใดก็ได้หรือคูปองในรังเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรส่งมาทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงสมุทรปราการ10570หรือกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศเตรียมรับโชคทองยิ้มฉ่ำหน้าบันกันข้ามปีกับกะทิ 100% ตราอร่อยดี